สวัสดีค่ะทุกคนพบกับน้ำพริกอ่องฟองค่ะช่วงนี้นะคะก็ขยันทำงานพิเศษหลังเลิกจากงานประจำนะคะก็ขอติดรถตู้เข้าเมืองค่ะระหว่างทางก็แวะส่งอาจุม่านะคะตามบ้านก่อนค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนงานพิเศษที่จะพาทุกคนมาดูกันนี่เลยจ้าเป็นงานนะคะสาวเบ็ดเป็นงานผูกเบ็ดถ้าเรานะคะทำเสร็จหนึ่งมั้งเราก็จะได้เงินนะคะในราคา 5,500 วอนนั่นเองค่ะอันนี้นะคะคือตัวที่เขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนถ้าทำเสร็จแล้วเบ็ดนะคะก็จะเกาะอยู่ที่ปากกะละมังแบบนี้เลยค่ะส่วนตัวนี้ยังไม่เสร็จนี่ถ้าเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้นะคะทุกคนอันนี้ยังไม่เสร็จค่ะเราก็ต้องยกตัวนี้เข้าไปทำไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงตามมาเลยในห้องทำงานนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะต่างคนต่างนั่งสาวเบ็ดผูกเบ็ดกันค่ะคนละมุมแบบนี้เลยค่ะทุกคนส่วนเรานะคะมาถึงก็จะต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันก่อนนะคะก็จะต้องมัดผมให้เรียบร้อยเพราะเดี๋ยวนะคะเบ็ดหรือเหยื่อปลานะคะมันจะติดผมเอาเนี่ยเลยค่ะก็ต้องใส่ถุงมือใส่เอี๊ยมนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะฉันทำซาผมไม่เห็นฉันไม่สิใส่ก็ได้ถึงถึงมือถึงมือทำสลับถึงมือทำสลับไม่ตายเด็กเดินเขาจะทำสลับต่อไม่ขายใช่ไหมไม่หวั่นไม่บอกทั้งวันเดี๋ยวเมื่อทำใบมันขาดไปเลยเดี๋ยวหนึ่งสองหนึ่งขาดเลยเขาไปหักเงินไอ้ป่ะเนี่ยแนวอ้าวถ้าสาวติดขัดได้พูดได้ก็สั่งมาพี่อ้วนจะแบบมาเรื่องก็เตะแป๊บแป๊บสีบางแต่เก่งมากเพื่อนของเรานะคะทำอยู่นี่มาก็เกือบจะ3ปีแล้วค่ะทุกคนเขานะคะทำหนึ่งมั่งใช้เวลาในการทำอยู่ที่ประมาณ 30-40 นาทีค่ะถึงจะได้หนึ่งมั่งเรานะคะมาใหม่ก็มาดูกันค่ะว่าหนึ่งมั่งเราจะใช้เวลาในการทำกี่นาทีค่ะทุกคนเบ็ดนะคะที่เขาเก็บมาจากเรือก็จะมีเศษเหยื่อปลานะคะติดมาด้วยซึ่งจะเหม็นเน่ามากๆจึงทำให้เรานะคะต้องใส่ถุงมือ2ชั้นกันกลิ่นนั่นเองค่ะโอ้ยกระดาษถึงบ้านเขาไม่ได้ตื่นเลยฉันไม่ตามน้ำแน่ผมก็เลยทำหรอกตามของมันมันดีไปกว่านี้ที่ตามเยอะกว่าเยอะมากเลยเขาไม่ใช่เลยว่ามันก็แหนมฟังแม่มันหายเลยไม่ดังกันเลยเหมือนกันเออเนี่ยกระมังมันอยู่นี่ด้วยควันควันไม่ใส่ใช่หัวหนีแง่ออกไปแง่ออกแง่ของแม่มันอยู่ไปแง่ออกไปไหมแง่ออกเขาแง่ออกแต่ไม่เอาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนถามอะไรเนี่ยนะ
ว่าเงินจะถามเราวันไหนก่อนทำใครทำใหญ่เย่เย่ไม่มองฮะอันเย่ฮะเย่อันเย่เย่เย่อะคือไม่เย่ปะฮะเย่เอาจุกี้เย่เอ้ยใส่ข้าวเลยเย่โอ้เวลี่กู๊ดเข้าใจว่าเวลี่กู๊ดนั่งหนีกันไปแล้วว่าสิไม่ใช่นี่ลูกตูนเออละทุกเดียวละนะอย่าหักกันเมื่อกี้นะคะก็ได้ทำการทักทายอิโมนะคะเป็นคนเวียดนามค่ะทุกคนก็คือจะพูดภาษาเกาหลีไม่ได้ฟังไม่ออกนะคะก็จะพูดแต่ภาษาบ้านตัวเองคือภาษาเวียดนามเย่ก็คือหมายถึงบ้านนั่นเองค่ะเราก็ได้ถามเขาไปนะคะว่าจะกลับบ้านตอนไหนนี่มันก็หกโมงจะเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะทุกคนเขาก็บอกว่าก็มังนี้เสร็จนะคะก็เดี๋ยวจะกลับแล้วค่ะกลุ่มคนต่างชาตินะคะก็จะมีคนเวียดนามคนหนึ่งนะคะที่เขาได้สามีเป็นคนเกาหลีก็จะเอาแม่นะคะเข้ามาได้ง่ายแล้วก็นะคะเอามาเลี้ยงลูกแต่ก็ไม่ได้เลี้ยงหรอกค่ะทุกคนก็จะเอาแม่เข้ามาทำงานค่ะทุกคนก็มาสาวเบ็ดมานั่งร้อยเบ็ดกับพวกเรานั่นเองค่ะก่อนที่จะเริ่มมังแรกนะคะก็ต้องผูกเบ็ดให้เป็นก่อนนั่นเองค่ะทุกคนเพื่อนของเราก็ได้ทำการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากสอนเสร็จผูกเบ็ดเป็นแล้วนะคะก็บอกว่าเริ่มเข้าสนามรบได้ไปกันเลยค่ะขอให้ตังขอให้รอดขอให้ไม่เกี่ยวใส่ขากันหนึ่งหนึ่งมั่งก็จะมีเบ็ดร้อยกว่าอันเลยค่ะทุกคนเราก็จะนำเบ็ดนะคะมาเกี่ยวกับขอบมังแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะทำการผูกปลายเบ็ดนั่นเองค่ะผูกเสร็จแล้วนะคะก็ทำการสาวต่อไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะทุกคนสาวไปถ้าเจอเบ็ดเมื่อไหร่นะคะถ้าเบ็ดเป็นสนิมหรือเบ็ดงอเบ็ดไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนค่ะทุกคนเขาแก้ไม่ให้ฉันใหม่อย่าเบิ่งอีกเด้อไม่เพิ่งกลับหรอกอืมแล้วยังมาหากลับขึ้นมาหาฉันฉันเลี้ยวเลยเด้ตุ่มไข่ฉันกำลังสิจมไข่แล้วงานฉันกำลังใส่รถกระตักขิดรถสวายที่ใส่เบิ่งแหน่งเงาเลยมันก็เล่นมาอย่างเร็วหน่อยแล้วเบิ่งมาเด้อไปต่อหน้าเออมาเคลียร์ทำเด้แต่ต่อหมูเขาอยู่กับว่ายังเด้หมูเขาก็อยู่กับมาเด้เห็นพ่อเนี่ยนั่นแหละสั่งนั่นเองแล้วถามเขามาหิมมานี่เยอะแล้วถามเขามาแล้วเขาเห็นมุกเกอร์แล้วก็ถามใช่ไหมหิมมานี่เยอะคุณสั่งคือบอกมากนะมึงมาแก้ลูกมึงบ่อยเลยที่ใหญ่ใหญ่มันเล่นเห็นข้ามสั่งกับลูกที่จะกัดยศเก่งยศเก่งบาดชิ้นนั้นนะผมยศก็เก่งนะฮะเดี๋ยวนี้ฮะฮะอะไรจังฮะเยอะมากยศก็คุยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่งูเลยโอ้ยใช้กระไรเจ๊ตันเลยยศก็เก่งดีมาเนี่ยมาเนี่ยโมนั่นนี่ต้องกันแก่ยศอินเตอร์ยศทั้งหมดเลยมาแล้วฮะทุกคนจะบอกว่างานสาวเบ็ดนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะทุกคนทีแรกนะคะเราคิดว่ามันจะทำง่ายทำเร็วเพื่อนของเรานะคะทำมา3ปีใช้เวลาในการทำประมาณนะคะ1มัง 30-40 นาทีได้ส่วนเรานะหรอ1ชั่วโมงครึ่งก็ยังไม่เสร็จเลยค่ะเวลาเชือกนะคะมัดผูกกันเป็นปมก็จะเสียเวลาในการแก้นั่นเองค่ะสรุป1มังนะคะเราใช้เวลาในการทำเสร็จ2ชั่วโมงนั่นเองค่ะทุกคนคนงานเที่ยงคืนหรอเที่ยงวันไม่ใช่หรอ3อันเด้อพี่น้องแมว
มาตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง7โมงเช้าทำไปได้ทั้งหมด7มังได้เงินทั้งหมด 38,500 วอนโอ้ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะทุกคนคลิปหน้าจะมีงานอะไรในเกาหลีใต้เป็นงานพิเศษทำหลังเลิกงานมาให้ได้ดูกันห้ามพลาดกันด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องน้ำพี่อ่องฟองกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ